ก็โรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่พบบ่อยทั้งคนไทยแล้วก็ทั่วโลกคนไทยก็เป็นเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงเราจะลดการเกิดโรคนี้ก็คือเราเน้นที่การป้องกันนะคะซึ่งโรคนี้เราก็ทราบดีว่าสาเหตุที่เกิดโรคเนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆคือ2 อย่างก็คือ1เรื่องพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นถ้ามีทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือมีลูกคนแรกเนี่ยเป็นภูมิแพ้ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองตั้งแต่ช่วงตั้งท้องจนถึงคลอดออกมาแล้วก็ให้นมลูกเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงของลูกได้นะคะทีนี้การดูแลตัวเองในผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มีความสำคัญผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นจนเกินไปหรือมีภาวะที่ขาดวิตามินดีนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแดดมันจะมีวิตามินดีเยอะนะคะหรือว่าทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีที่ทานผักผลไม้น้อยที่มีต้านออกซิแดนหรือผู้หญิงท้องที่อยู่ในที่มีฝุ่นพวก CM 2.5 หรือมีพอลูชันหรือมีบุหรี่เยอะๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงหรือการใช้ยาปฏิชีวนะเยอะๆก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยรู้ว่าทั้งตัวเราเนี่ยและคนในครอบครัวเสี่ยงเราก็สามารถดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเป็นภูมิแพ้หรือเป็นน้อยลงได้ค่ะ